กฎแห่งกรรมเรื่องสิริมงคลคู่กับผู้มีบุญมากการเกิดมาเป็นมนุษย์มีเป้าหมายก็คือการไปสู่อายตนะนิพพานการจะทำให้ได้เช่นนั้นจิตใจจะต้องสะอาดบริสุทธิ์ต้องหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเสียก่อนกิเลสเหล่านั้นที่จะคอยบังคับบัญชาให้เวียนว่ายตายเกิดโดยต้องอาศัยวิธีการทำจิตใจให้สงบนิ่งโดยพิธีการอย่างถูกวิธีทำแบบสม่ำเสมอเมื่อทำบ่อยก็จะเกิดความคุ้นเคยจนกระทั่งไม่ใช่สิ่งแปลกอะไรอีกไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดจะทำภารกิจอันใดก็ตามจิตใจจะไม่เคลื่อนออกจากกายของตนหากถ้าทำได้อย่างนี้ร่างกายจะเป็นฐานรองรับความบริสุทธิ์ภายในกระแสแห่งธรรมะภายในก็จะไหลผ่านตลอดเวลาทำให้เกิดสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตของตนเองได้มีพระบาลีในธุมะเมธชาดกความว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนย่อมปฏิบัติเพื่อความเบียดเบียนตนและคนอื่นอันสมบัติพัสสถานบริวารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนาเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับของตัวเองและยังทำให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมอีกด้วยผู้มีปัญญาจึงแสวงหาและรักษาไว้ซึ่งสมบัติเหล่านั้นให้เพิ่มพูนงอกงามยิ่งขึ้นไปอีกทั้งพวกพ้องบริวารก็เป็นสมบัติอีกประการหนึ่งที่เรียกว่าบริวารสมบัติยิ่งมีมากก็ยิ่งดียิ่งเป็นบริวารที่ดีที่มีความรู้และความสามารถมากเท่าไหร่ยิ่งต้องหวงแหนและทนุถนอมเอาไว้ให้ดีเพราะมนุษย์เรานั้นจะเป็นผู้นำที่มั่นคงถาวรได้ต้องอาศัยบุคคลรอบข้างเหมือนหมู่ไม้ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยกันต้านพายุแรงลมได้มากเท่านั้นฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงแสวงหาบริวารที่มีความรู้ความสามารถและพยายามดึงความรู้ความสามารถของเขาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติสืบต่อไปมีบุคคลบางประเภทแทนที่จะภาคภูมิใจในบริวารของตนกลับเกิดความอิจฉาริษยาในความรู้ความสามารถของเขาและพยายามหาทางทำลายเสียซึ่งก็เท่ากับว่าทำลายตนเองไปด้วยเพราะว่าภูเขาอันสูงใหญ่นั้นย่อมประกอบไปด้วยก้อนหินทั้งก้อนเล็กและก้อนใหญ่ประกอบกันหากไม่มีก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยแล้วนี่ภูเขาจะตั้งอยู่ได้อย่างไรบุคคลที่ทำเช่นนี้ถือได้ว่าไม่เป็นคนที่ฉลาดยิ่งถ้าหากเป็นบุคคลที่มัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะยังเป็นคนที่มีการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นๆให้ได้รับความลำบากและความทุกข์ดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตการเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันได้ทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายต่างพากันกล่าวโทษของพระเทวทัตในธรรมสภาว่าแม้พระเทวทัตมองดูพระพักตร์อันทรงสิริเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงและพระอัตภาพอันประดับด้วยอนุพยัญชนะ80และมหาปุริลักษณะ32ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไม่อาจยังจิตให้เลื่อมใสได้มีหนำซ้ำยังอิจฉาริษยาอีกด้วยยิ่งมีผู้กล่าวว่าธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประกอบด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญายากที่ใครจะอย่างได้ถึงก็ยิ่งเพิ่มแรงริษยามากขึ้นอีกครั้นพระศาสดาเสด็จมาถึงแล้วตรัสถามภิกษุถึงสาเหตุของการสนทนากันเมื่อทราบความนั้นแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตกระทำการริษยาต่อเราในเมื่อมีผู้กล่าวถึงคุณของเราแม้ในปางก่อนก็เคยทำมาแล้วเช่นกัน
พระพุทธองค์ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังว่าในอดีตกาลนั้นครั้งพระราชามคธครองราชสมบัติในกรุงราชคฤห์พระบรมโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดช้างเผือกซึ่งถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติขจรลักษณ์ทุกประการและยังได้เป็นมงคลหัตถีของพระราชาอีกด้วยเมื่อถึงวันมหรสพพระราชาโปรดให้ประดับตกแต่งบ้านเมืองให้งดงามดังเทพนครและทรงเสด็จขึ้นมงคลหัตถีอันประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสรรพทรงกระทำประทักษิณด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่มหาชนยืนดูการประทักษิณของพระราชาเห็นสรีระอันงามเลิศด้วยสมบัติของมงคลหัตถีต่างพากันพรรณนามงคลหัตถีเชือกนั้นว่ามีรูปงามการเดินสง่างามกิริยาท่าทางองอาจสมบูรณ์ด้วยโคชลักษณ์อย่างแท้จริงพญาช้างเผือกนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่บารมีของพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาทรงสดับเสียงสรรเสริญมงคลหัตถีห้ามพระทัยที่จะริษยาไม่ได้ทรงคิดว่าวันนี้แหละจะให้มันตกเขาตายให้จงได้ทรงรับสั่งให้ตามกวานช้างมาแล้วตรัสถามว่าช้างนี้ฝึกดีแล้วหรือกวานช้างกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์ได้ฝึกมาดีแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสท้วงว่ายังฝึกได้ไม่ดีนักแม้กวานช้างจะกราบทูลยืนยันว่าฝึกมาดีแล้วพระองค์ยังตรัสว่าถ้าฝึกดีจริงเจ้าสามารถให้มันขึ้นไปบนยอดเขาเวปุละได้หรือกวานช้างพูดว่าได้พระเจ้าค่ะพระราชาเสด็จลงจากหลังช้างแล้วให้นายกวานช้างขึ้นนั่งแทนเมื่อกวานช้างนั่งบนหลังช้างแล้วจึงไสขึ้นสู่ยอดเขาเวปุละส่วนพระราชาแวดล้อมด้วยเสนาอำมาตย์ได้เสด็จตามไปด้วยจากนั้นพระองค์รับสั่งให้กวานช้างใส่ช้างไปยืนใกล้ปากเหวพลางตรัสขึ้นว่าเจ้าบอกว่าช้างเชือกนี้ฝึกมาดีแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้าจงให้มันยืนสามขากวานช้างให้สัญญาณช้างพร้อมกับกล่าวว่าพ่อเอ๋ยเจ้าจงยืนสามขาตามพระราชดำรัสของพระราชาเถิดพระราชาตรัสบอกอีกว่าให้ช้างยืนด้วยเท้าหน้าทั้งสองพระโพธิสัตว์ทำตามนั้นได้ยกเท้าหลังทั้งสองขึ้นยืนด้วยสองเท้าหน้าจากนั้นพระราชาตรัสบอกให้ยืนด้วยสองเท้าหลังอีกเท่านั้นยังไม่พอพระราชายังตรัสสั่งให้ช้างพระโพธิสัตว์ยืนขาเดียวถึงกระนั้นช้างพระโพธิสัตว์ก็สามารถยืนขาเดียวตามพระกระแสดำรัสทุกประการเมื่อทำให้พญาช้างตกเหวไม่ได้พระราชาจึงตรัสขึ้นว่าถ้ามีความสามารถจริงก็จงให้ช้างยืนบนอากาศเถิดกวานช้างได้ฟังดังนั้นแล้วคิดว่าทั่วชมพูทวีปนี้ช้างที่ฝึกดีเช่นกับช้างนี้ไม่มีอีกแล้วพระราชาประสงค์จะให้ช้างตกเหวตายเป็นแน่จึงได้กระซิบที่หูของช้างโพธิสัตว์ว่าพ่อเอ๋ยพระราชาประสงค์จะให้เจ้าตกเหวเจ้าไม่คู่ควรกับพระองค์เลยถ้าเจ้ามีความสามารถจริงจงพาเราเหาะไปสู่พระนครพาราณสีเถิดพระยาช้างพระโพธิสัตว์ผู้เปรียบพร้อมด้วยบุญญาฤทธิ์ได้ฟังดังนั้นจึงอธิษฐานจิตไปยืนอยู่กลางอากาศบัดนั้นเองขณะเดียวกันกวานช้างได้กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชช้างนี้ถึงพร้อมด้วยบุญญาฤทธิ์ไม่คู่ควรกับผู้มีบุญน้อยมีปัญญาสามแต่คู่ควรกับพระราชาผู้ที่เป็นบัณฑิตถึงพร้อมด้วยบุญมากเท่านั้นธรรมดาของบุคคลที่มีบุญน้อยแม้ได้พาหนะที่ดีเลิศเช่นนี้แล้วก็ไม่ได้รู้ถึงคุณค่ารังแต่จะยังสัตว์ผู้มีบุญนี้และลาภยศสิริสมบัติให้เสียหายไปจากนั้นกวานช้างก็ได้ให้พญาช้างโพธิสัตว์
เคาะตรงไปยังเมืองพาราณสีทันทีเมื่อถึงพระลานหลวงช้างโพธิสัตว์หยุดลอยอยู่ในอากาศทำให้ทั่วทั้งพระนครเกิดโกลาหลเสียงแซ่ซ้องเอิกเกริกทั่วเมืองว่าช้างเผือกของพระราชาของเรามาทางอากาศได้หยุดลอยอยู่ที่ท้องพระลานหลวงแล้วพวกราชบุรุษรีบไปกราบทูลพระราชาทันทีพระราชาตรัสขึ้นว่าถ้าเจ้ามาเพื่อเป็นอุปการะแก่เราเชิญเจ้าจงลงยืนเถิดพระโพธิสัตว์จึงลงมายืนบนท้องพระลานหลวงควานช้างก้าวลงมาถวายบังคมพระราชาพระราชาตรัสถามว่าพ่อคุณมาจากไหนกันเล่าควานช้างทูลตอบว่ามาจากเมืองราชคฤห์พระเจ้าค่ะจากนั้นได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดพระราชาตรัสว่าพ่อคุณการที่พ่อมาที่นี่เป็นการดีและน่าชื่นชมจริงๆทรงดีพระทัยมากได้แต่งตั้งพระยาช้างในตำแหน่งมงคลหัตถีและแบ่งราชสมบัติทั้งหมดออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งให้พระราชทานแก่พระโพธิสัตว์ส่วนหนึ่งแก่นายกวานช้างและอีกส่วนหนึ่งของพระองค์พระองค์ทรงปกครองพระสงฆ์นิกรโดยธรรมนับตั้งแต่พระโพธิสัตว์มาราชสมบัติทั่วทั้งชมพูทวีปก็อยู่ในครอบครองของพระเจ้าพาราณสีทำให้พระองค์ได้เป็นพระราชาผู้ที่ยิ่งใหญ่ทั่วชมพูทวีปที่เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมครั้นจบพระธรรมเทศนานี้พระพุทธองค์ตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาแห่งแคว้นมคธในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตพระเจ้ากรุงพาราณสีในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนนายกวานช้างก็ได้มาเป็นพระอานนท์พญาช้างนั้นก็ได้มาเป็นเราตถาคตนั่นเองจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้สิ่งที่เป็นสิริมงคลนั้นจะคู่ควรกับผู้ที่มีบุญมากเท่านั้นคนบุญน้อยได้มาแล้วแทนที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างเสริมบารมีให้เพิ่มขึ้นกลับไม่ทำเช่นนั้นกลับคิดอิจฉาริษยาหาทางทำลายสิ่งที่เป็นสิริมงคลนั้นคนที่มีบุญมากเท่านั้นที่จะรู้คุณค่าของสิ่งที่เป็นสิริมงคลและสามารถดึงศักยภาพสิ่งดีๆเหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่สิ่งที่ดีคือโอกาสอันดีที่เป็นสิริมงคลจึงเกิดขึ้นกับผู้เป็นเจ้าของเราทุกคนก็เช่นเดียวกันเมื่อได้สิ่งที่ดีที่ประเสริฐแล้วคือได้พบพระพุทธศาสนานี้จงรู้จักวิธีการเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ขอให้หวงแหนและรักษาไว้ยิ่งชีวิตจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราทั้งในภพนี้และภพหน้าตลอดไปช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ